สวัสดีครับเพื่อนๆเช้านี้ผมอยู่ที่แนะนำกิจโรงแรมเดอะวันจังหวัดสตูลนะครับมาสอนให้กับ SME ที่จังหวัดสตูลนะครับผมอยากจะรีวิวอาหารเช้าที่โรงแรมเดอะวันที่ผมมาพักนะครับซึ่งผมกำลังจะทานข้าวยำแต่ว่าโอ้โหดูเมนูแต่ละอย่างของที่นี่เอาไปดูข้าวยำก่อนอาหารเช้าที่นี่นะฮะนี่อาหารถิ่นมาดูการทำข้าวยำดีกว่านี่ข้าวยำกินมั้ยกินดิเอาอีกก็ได้ค่ะกินๆๆมาดูการทำข้าวยำที่เป็นมื้อเช้าของที่นี่นะครับไก่ได้ข้าวยำก็เอาข้าวใส่อันนี้นักท่องเที่ยวลูกค้าสามารถทำเองได้แต่ว่าเรามีเชฟทำให้อยู่ช่วยใส่น้ำประมาณนี้นะครับข้าวยำอันนี้อะไรฮะอันนี้เป็นมะพร้าวคั่วมะพร้าวคั่วนะครับใส่มะพร้าวคั่วนี่เป็นปลาป่นค่ะปลาป่นดูสิครับ3อย่างนะ1 2 3 4เป็นข้าวแตนเค้าเรียกอะไรที่นี่ข้าวตังก็ได้ค่ะข้าวตัง5อันนี้จะเป็นพริกนะครับพริกป่นพริกป่นจากที่ไหนครับอันนี้ทำเองอาหารถิ่นครับอาหารถิ่นสตูลพริกป่นใส่นิดนึงได้ค่ะนิดนึงนะครับนี่เป็นอะไรคะเป็นมะม่วงค่ะเป็นมะม่วงครับเป็นมะม่วงอันนี้เป็นอะไรครับใบชะพลูกับตะไคร้ค่ะอ๋อหั่นรวมกันชะพลูด้วยหั่นรวมกันเพิ่มความฉุนอันนี้เป็นกะหล่ำปลีกะหล่ำปลีถั่วฝักยาวถั่วฝักยาวนี่จานนี้ของ CEO บริษัทวอติกขอบคุณค่ะไปไปเดี๋ยวถ่ายให้พี่หน่อยได้ไหมพี่จะทำเองเดี๋ยวผมจะทำข้าวยำของผมเองครับระวังมือโอเคมาดูข้าวยำผสมนะครับว่ากันจะเป็นข้าวยำหนึ่งจานมีอะไรบ้างหนึ่งก็มีข้าวข้าวสวยนะครับสองให้ดูความละเอียดอ่อนของการศิลปะในการทานอาหารนี่นะครับข้าวยำผมชอบแบบพริกซองนะครับสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบเอ็ดอย่างจะได้ข้าวยำโอเคแล้วเดี๋ยวผมจะพาไปทานกันพาไปทานนะครับพาไปทานอ่ะนี่ฮะพาไปทานทำเสร็จแล้วเหรอมาทำแล้วมีการมาสอนทั้งนี้มีทริป CEO บริษัทวอติกมาหาลูกค้ากดน้ำยางที่ด้วยขอบคุณที่ชวนมานะคะพี่มาดูเป็นไงกินข้าวยำรสชาติอร่อยฮะอร่อยดิเอ้าอย่าไปคำเดียวดิไม่เคยกินป่ะไม่เคยกินอ้าวเหรอเพิ่งเคยกินเนี่ยโอเคต้องชวนแม่มากินด้วยปลุกแม่เรามากินป่ะโอเคเอามาดูของผมมาดูจานของผมก่อนนะครับอันนี้ที่โรงแรมเดอะวันก็คืออยู่ในอาหารเช้าซึ่งมีหลายอย่างมากเลยแต่ผมอยากจะให้เห็นว่าอาหารถิ่นที่นี่ศิลปะในการทำอาหารบุ้งคิดดูดิต้องใช้11อย่างนะ11อย่างนะครับกว่าจะเป็นข้าวยำแต่จริงยังมีอย่างอื่นใส่นี่ทานก่อนเลย
มีจืดมีเปรี้ยวนิดเดียวมันเค็มรสชาติกระจายเข้าไปในปากจริงๆทางใต้เนี่ยหาทานได้ง่ายครับ10บาทเหรอ10บาทเลยมีความกรอบเป็นไงอันนี้คือเมนูทั่วไปคล้ายๆพวกข้าวฟืนภาคเหนือป่ะหากินง่ายๆนั่นแหละไม่รู้เหมือนกันแต่ภาพอื่นๆด้วยมีโรตีครับมีโรตีนะครับแฟร์นี่ยำอะไรคะนี่ยำหมึกยอค่ะฮะหมึกยอหมึกยอเหรอหมึกยอเป็นยังไงปลาหมึกเหรอไข่ลูกเขยที่นี่เป็นอย่างนี้ไก่อะไรนะคะไก่ราดพริกครับแล้วก็อันนี้อะไรนะผัดเผ็ดปลาดุกครับเป็นเมนูที่ยอดเยี่ยมมากอันนี้อะไรอีกอย่างนึงอันนี้จะเป็นเครื่องข้าวต้มค่ะข้าวต้มอันนี้เป็นข้าวต้มอะไรคะข้าวต้มไก่นะครับพี่น้องชาวมุสลิมก็มาพักได้เลยครับนี่คืออาหารเช้าของโรงแรมเดอะวันที่อำเภอเมืองจังหวัดสตูลนะครับก็ยังมีขนมปังกาแฟด้วยนะครับแต่ว่าอาหารเช้าก็ได้มีความสุขในการทานอาหารเช้านะครับผมก็ขอบคุณเพื่อนมากนะครับสวัสดีครับ